เกาะติดวิกฤตรัสเซียยูเครนกันต่อเข้าสู่วันที่57แล้วนะครับมีภาพล่าสุดออกมาครับเพราะณขณะนี้ชาวเมืองมาริอูโปทางตอนใต้ของยูเครนได้อบพยพออกมาจากเมืองเพิ่มเติมหลังจากรัสเซียได้เปิดเส้นทางอย่างปลอดภัยให้นะครับนี่เป็นภาพของกลุ่มผู้อพยพจำนวนมากจากเมืองมาริอูโปของยูเครนครับที่ต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อขึ้นรถโดยสารออกจากเมืองโดยมีทั้งผู้คนที่ถือกระเป๋าขนาดใหญ่อุ้มสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆเอาไว้ในอ้อมแขนมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวหนึ่งในผู้อพยพเป็นผู้หญิงอายุ64ปีบอกนะครับเธออพยพมาพร้อมกับสามีลูกสาวลูกเขยและหลานชายครับขณะที่นายกเทศมนตรีมาริอูโปวาดิมบอยเชนโกซึ่งอพยพออกมาจากเมืองไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่ามีพลเรือนประมาณ 100,000 คนยังคงอยู่ในเมืองขณะที่ตอนนี้ในเมืองไม่มีไฟฟ้าใช้ขาดเครื่องทำความร้อนยาวนานมาหลายสัปดาห์ด้านสหประชาชาติหรือ UN ได้เปิดเผยจำนวนผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากยูเครนตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามากกว่า5ล้านคนแล้วครับซึ่งกว่าครึ่งก็เป็นเด็กด้วยเจ้าหน้าที่ของเมืองมาริอูโปกล่าวในวันพุธว่าพวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งจะอพยพประชาชนประมาณ 6,000 คนออกจากเมืองได้ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นกับรัสเซียซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่มีการกำหนดเส้นทางปลอดภัยในการอพยพขึ้นแต่ทางรองผู้บัญชาการของกองกำลังอาซอฟในเมืองมาริอูโปชื่อว่าเซฟยาโตสลาฟคาลามาบอกกับทีวียูเครนในเวลาต่อมานะครับว่าพลเรือนยังรู้สึกกลัวเกินกว่าจะเดินทางไปยังจุดอพยพที่ตกลงกันเอาไว้เพราะโรงงานเหล็กอาซอฟสตอลถูกทิ้งระเบิดโจมตีอย่างต่อเนื่องขณะที่ประธานาธิบดีของยูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้แถลงระบุว่ามีพลเรือนประมาณ 1,000 คนยังติดอยู่ที่โรงงานเหล็กซึ่งกองทัพยูเครนยืนหยัดต้านทานเอาไว้เป็นพื้นที่สุดท้ายในเมืองดังกล่าวนอกจากนั้นเซเลนสกี้ยังยืนยันเรื่องการสู้รบล่าสุดในดินแดนทางตะวันออกของยูเครนขณะนี้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ